ลอดทั้งวันนี้นอกจากจะมีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะยังมีตัวแทนจากแพทยสภาเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์ด้วยค่ะผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์กับ The Icon Group ยังเดินทางเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พบว่ามีผู้เสียหายเข้าลงทะเบียนแจ้งความแล้วกว่า300คนซึ่งหากรวมตั้งแต่วันแรกเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยอดรวมผู้เสียหายสะสมภาพรวมมากกว่า 1,000 คนแล้วผู้เสียหายคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่ารู้จัก The Icon Group ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งแรกเริ่มต้องการพัฒนาทักษะทำแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มออนไลน์จึงสมัครในราคา 2,500 บาทก่อนจะพัฒนาไปเป็นราคา 250,000 บาทตามลำดับกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นเอาทุนไม่มีใช่ไหมคะเงินที่ได้มาก็มาจากการกู้หนี้ยืมสินมาแต่ก็คืออยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองต่อยอดให้ตัวเองค่ะค่ะเสียกับที่นี่ถ้าเบ็ดเสร็จก็คร่าวๆประมาณ 400,000 ค่ะแต่ว่าการเสีย 400,000 เนี้ยมันทำให้พี่เสียเครดิตส่งผลทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบเสียหายจริงๆประมาณ4ล้านนอกจากนี้เลขาธิการแพทยสภายังได้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับบุคคลที่อ้างตัวเป็นแพทย์และเกี่ยวข้องกับ The Icon Group เข้าแจ้งความตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเรามีคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีภาพนะครับประกอบนะครับที่มีเหมือนกับมีการประกอบวิชาชีพนะครับโดยตรวจคนไข้นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงหาได้ในโซเชียลมีเดียโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็เป็นอันเดียวกันนะครับก็มีการถอดข้อมูลออกมาแล้วก็ทีมกฎหมายของเราก็มาแยกออกมาว่าเข้าคล้ายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมาแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อนครับเพราะว่าการใช้ภาพลักษณ์ทางการแพทย์เนี่ยจะสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การที่ไปสื่อสารภาพลักษณ์ของเราที่ไม่ถูกต้องส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายปกรณ์หรือบอยก็ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยได้แจ้งความเอาผิดกับ The Icon ด้วยเพราะมองว่าตัวเองถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือทำให้ประชาชนเชื่อถือและเข้ามาร่วมลงทุนจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจนถึงขณะนี้ยังคงมีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความกับตำรวจอย่างต่อเนื่องนะคะคาดว่าวันนี้จะมีไม่ต่ำกว่า300คนค่ะส่วนภาพรวมมูลค่าความเสียหายขณะนี้ไปมากกว่า300ล้านบาทแล้วค่ะ